ุกคนครับวันนี้เกดอยู่ในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2022ครับแน่นอนครับมีหลายบูธที่น่าสนใจทั้งในเรื่องบ้านเรื่องสวนนะครับมีเรื่องสัตว์เลี้ยงด้วยมีเรื่องของแอดเวนเจอร์ด้วยโอ้โหมากมายหลากหลายหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับคือเรื่องของไม้ดอกหอมฮะน่าสนใจไม่แพ้กับแคคตัสหรือว่าไม้ด่างที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เลยนะฮะจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับไปฮะวันนี้ครับเกียรติอยู่กับพี่แมวอุไรจิรมงคลการนะครับบรรณาธิการฝ่ายพันธุ์ไม้และการเกษตรสำนักพิมพ์บ้านและสวนนะฮะก่อนหน้านี้ครับเรามีโอกาสคุยกันในเรื่องของแคคตัสไปแล้วนะครับในวันนี้นะฮะมาคุยกันเรื่องของไม้ดอกนะครับไม่ใช่ไม้ดอกธรรมดาเป็นไม้ดอกหอมด้วยมีเสน่ห์ยังไงครับมาพี่แมวเล่าให้ฟังหน่อยฮะไม้ดอกหอมเนี่ยมันมีเสน่ห์ก็คือความหอมของมันคนไทยเนี่ยรู้จักไม้ดอกหอมมันแต่อดีตพี่ว่าสมัยอยุธยาก็มีการเอามาใช้เป็นสมุนไพรเป็นยากันแล้วนะไม้ประดับหลายอย่างที่เป็นไม้ดอกหอมอย่างเช่นสารพีลำดวนนะคะบุญนาคอะไรเงี้ยอยู่ในมีถิ่นกำเนิดในเมืองไทยหมดเลยนอกจากนี้เขาใช้เป็นสมุนไพรนะคะในตำราโอสถพนารายเนี่ยมีพูดถึงไอ้ไม้ดอกหอมหลายชนิดเลยที่ใช้เป็นสมุนไพรครับถัดมานอกจากเรื่องเป็นสมุนไพรแล้วก็เอามาแต่งกลิ่นอาหารในขนมไทยต่างๆใช่อย่างมะลิอย่างเงี้ยเราก็เอาน้ำลอยดอกมะลิมาทำข้าวแช่ข้าวแช่เลยเมนูขวัญใจหลายคนครับแล้วก็นอกจากกลิ่นอาหารนะแล้วก็เอามาทำแป้งร่ำอบผ้าคนโบราณใส่หีบแล้วก็นอกจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ด้านนี้เนาะการปลูกเป็นไม้ประดับอันนี้คืออีกยุคละพอดีไหมก่อนไม่มีคือจะพูดว่ามีก็ได้เพราะว่าอันไหนที่ดีดอกหอมใช้เป็นยาได้ขุดมาปลูกข้างๆบ้านให้ร่มเงาให้ร่มเงากับตัวบ้านได้ขณะเดียวกันออกดอกที่โอ้โชยมาหอมนะหลักๆยังคงเป็นเรื่องกลิ่นแต่ว่าในยุคไหนครับที่เริ่มสนใจเรื่องของฟอร์มดอกเรื่องความสวยงามความดอกสวยงามเนี่ยก็คือมายุคหลังๆที่คนเอามาใช้ประโยชน์เป็นไม้ประดับมากขึ้นเพราะว่าไม้ดอกหอมบางชนิดมันออกดอกแค่ฤดูกาลเดียวเช่นช่วงฤดูร้อนช่วงฤดูหนาวฤดูฝนแต่บางคนบอกว่าอุ๊ยฉันหาได้มันหอมมากเลยอยากออกให้ออกทั้งปีจะทำยังไงจะหาอะไรมาปลูกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่นักปลูกเลี้ยงไม้ประดับจะต้องตามหาแล้วว่าจะหาพืชอะไรล่ะใช่ไหมบางคนก็ในยุคถัดมาในช่วงหลังของการเริ่มเล่นไม้ประดับมากขึ้นแล้วก็เอามาจัดสวนใช้งานด้านนี้มากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเข้าไม้ใหม่ๆเข้ามาที่ไม่ใช่ไม้ไทยหรือว่าการผลิตลูกผสมใหม่ๆที่มีศักยภาพมากขึ้นต้องใช้คำนี้ศักยภาพในที่นี้คือกลิ่นหอมอาจจะเยอะขึ้นออกดอกตลอดปีเลี้ยงง่ายขึ้นตะกี้ที่แม่บอกว่าคนก็เริ่มนะฮะหลังจากที่เริ่มมาเป็นไม้ประดับปุ๊บเริ่มหาพันธุ์ต่างๆทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องของราคาเกี่ยวกับว่าหลายคนรอฟังอยู่นะราคาสำหรับไม้ดอกหอมในแง่ของการเป็นตัวเงินเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการปลูกเลี้ยงนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์นะคะความหายากหาง่ายสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงถ้าเป็นยุคนี้คือการผลิตให้ได้ลูกผสมที่มีศักยภาพก็คือดอกหอมออกดอกดีออกดอกเก่งเนาะมันก็จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีแวลูเรื่องของการความยากง่ายความเลี้ยงการเลี้ยงการปรับปรุงพันธุ์เนาะขอเรนจ์ราคาได้ไหมฮะถ้าเกิดเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดแบบของแรหายากเลยประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นเนาะง่ายๆเลยหลักสิบก็มีมะลิอ๋อโอเคมะลินะแล้วก็พุทธเนี่ยหลักสิบนะพืชกลุ่มนี้มันก็จะง่ายตรงที่ขยายพันธุ์ง่ายเลี้ยงง่ายแต่ถ้ากรณีที่เป็นต้นที่เป็นไม้ใหญ่อันนี้ก็แวลูก็จะเป็นหลักพันมีไปไกลกว่านี้ไหมมีไปไกลกว่านี้พอจะเห็นหรือในวงการอะไรที่พอจะมีจริงๆพี่เห็นร้านแถวนี้นะก็คือหลักหมื่นพี่รู้สึกว่ากับไซส์แค่เป็นไม้พุ่มเมตรครึ่งเนี่ยว้าวอันนี้คือสิ่งที่บางคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ใช่ตัวนักเลี้ยงตัวโยงชอบไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาปฏิเสธนะถามว่าเมืองไทยความนิยมไม้ดอกหอมมันมากแค่ไหนพี่ว่ามันอีกนานเพราะว่ามันมีหนึ่งมันมีความหลากหลายให้เลือกพันไม้ในบ้านเราอะสภาพอากาศเราดีปลูกอะไรก็ง่ายคนไทยมีความสามารถเรื่องการเกษตรมีพื้นฐานเรื่องการเกษตรอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นโบราณ
พราะนั้นเนี่ยง่ายเลยได้ต้นอะไรมาเนี่ยถ้ามีราคาหน่อยปลูกขายประดับขยายพันธุ์ขายต่อได้สร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้ครัวเรือนนอกจากขยายพันธุ์เก่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ขยายคือมีพันจำนวนทำจำนวนทำจำนวนขายเนาะต้นนี้อุ้ยมีศักยภาพดีมากเลยต้นนี้ดอกหอม คนต้องชอบเราต้องเดาใจคนอื่นเป็นด้วยเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์ปุ๊บอีกอย่างนึงคืออุ้ยอันนี้มันออกดอกปีละครั้งทำไงให้มันออกดอกแบบถี่ๆบ่อยๆดอกใหญ่ขึ้นหอมขึ้นคือการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆซึ่งใช้เวลาอันนี้มันเป็นอีกแวลูนึงเลยนะในความยากง่ายของการผลิตต้นขึ้นมาเนาะอันนี้เรื่องตัวเงินเราพูดถึงตัวเงินนะอีกวันรุ่นหนึ่งที่พี่อยากจะย้ำเรื่องของการปลูกต้นไม้เนาะคือเราชอบต้นไม้เพราะอะไรหนึ่งวิเราชอบความหอมเนาะมันน่ารักอะไรเงี้ยวิเพื่อนเราเห็นเราก็อยากได้ทำไงเราก็ตอนเดี๋ยวเราพอเม็ดให้นะรอนิดนึง3ปีถึงเริ่มออกดอกครั้งแรกเอาไปให้เขาอันนี้มันเป็นคุณค่าทางใจที่คนรับไปเนี่ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทุ่มเทนี่มันไม่ต้องมาหาเรื่องเงินละเรื่องเงินเนี่ยมันหายไปละมันเป็นคุณค่าทางใจมากกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆสมมติเกียรติบอกว่าเรามีทองเราคงไม่อยากจะหั่นทองแบ่งให้ใครนะครับใช่ใช่ใช่หรือถ้าเรามีคริปโตมีอะไรคงจะไม่อยากแบ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้นไม้เหล่านี้ที่โอเคราคาเขาสูงแล้วเพราะเขาหายากเพราะเขามีความอะไรแปลกๆแต่หนึ่งอย่างที่แตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่นคือเขาโตขึ้นเรื่อยๆด้วยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นแบ่งปันมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่เล่นต้นไม้ที่รักจริงๆอ่ะวงการร้านต้นไม้นะครับเกียรติจริงๆถ้าเกิดชัดๆแล้วลูกท่านน่าจะนึกภาพออกตามง่ายๆยังคงย้อนกลับไปที่กระบองเพชรนะครับช่วงที่ฟีเวอร์บูมมากๆโอ้โหปุ่นกันเป็นดอกเห็ดแต่สุดท้ายกระแสตกอาจจะเหลือน้อยลงจริงๆคนที่เล่นแคคตัสเนาะมันจะมีกลุ่มคนที่เล่นมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่อยากขอเอ่ยชื่ออย่างกระทั่งลุงจรเนี่ยเจน3แล้วนะตอนนี้คือเจน3ตั้งแต่ลุงจรพี่เกิดแล้วล่ะแต่พี่อาจจะไม่ได้เข้ายังเรายังเด็กๆเนาะแล้วจนมาถึงจุดเนี้ยเขายังที่จะเล่นเลือกที่จะเล่นปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาแต่มันแต่เวลาที่มันมีกระแสมูลค่าแรงๆแพงๆเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มคนนึงที่มองตาโตมันเป็นเขาเรียกเศรษฐกิจตาโตอ่ะจะพูดอย่างนี้ก็ได้มาเกาะมาเกาะเฮ้ยแพงอ่ะเล่นมั่งดีกว่าซื้อมาเดี๋ยวซื้อมาขายปลายหนึ่งสเต็ปแรกซื้อมาอ่ะแตกหน่อช้ำหน่อยไซส์นี้เด้พันนึงละอะไรอย่างเงี้ยก็นับอ่ะละนับจำนวนอันนี้คืออีกเศรษฐกิจตาโตครับเศรษฐกิจตาโตจะพูดอย่างนี้ก็ได้แบบเป็นต้นไม้แบบเห็นแล้วตาโตอยากทำมั่งเพราะว่าหนึ่งได้เงินถามว่าเงินสำคัญไหมสำคัญรู้ว่าสำคัญแต่ว่าเราจะต้องมีสโคปของความต้องการเงินกับสิ่งที่ได้มากกว่านั้นเรื่องของความสุขที่จะเลี้ยงมันแล้วก็รักอย่างจริงใจอ่ะหลายคนช่วงที่กระแสไม้ฟีเวอร์ก็ได้เงินไปเนาะแต่ไอคนที่มาจับทีหลังปรากฏว่าไม่ทันตลาดไงเอาวายซะก่อนแล้วลงทุนไปเป็นแสนเงี้ยทำไงอ่ะเนี่ยล้มนะพี่ว่าเนเจอร์ของคนเลี้ยงต้นไม้ที่รักต้นไม้จริงๆเขาจะมีความรู้สึกว่าเอื้อเฟื้อข้อมูลเผื่อแผ่กันสมมติให้พี่แมวสรุปสั้นๆไงครับสมมติเป็น3ข้อที่จะทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถยั่งยืนได้ในวงการของต้นไม้ในวงการของคนรักต้นไม้ขอใช้คำนี้นะใช่มีอะไรบ้างครับ3ข้อเนี่ยสิ่งสำคัญคือความจริงใจซื่อสัตย์กับคนที่ผู้ซื้อนะคะยินดีให้ข้อมูลมีความจริงใจอ่ะสิ่งสำคัญเลยเนาะแล้วก็มองข้ามเรื่องตัวเงินไปก่อนคือบางครั้งเนี่ยคนที่เขาอยากเลี้ยงจริงๆอ่ะเขามีปัญหาเขาไม่รู้จะปรึกษาใครนึกถึงเราอ่ะเนาะบริการหลังการขายการคุยกันได้คุยกันทอล์กกันบ่อยๆถามนู่นถามนี่ตอบแบบยินดีที่จะตอบมันเป็นสังคมที่ดีมากกับการเลี้ยงต้นไม้เราอยากให้สำหรับตัวพี่นะพี่อยากให้สร้างสังคมนี้ให้มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เน้นเรื่องตัวเงินอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องธุรกิจสำคัญแต่การทำให้ธุรกิจมันยั่งยืนมันทำยังไงมันต้องสร้างพื้นฐานของธุรกิจต้นไม้ที่เป็นแบบนี้จริงๆน้องเคยถามพี่ว่าตลาดไม้ดอกหอมมันจะอีกยาวนานไหมใช่ไหมจะเป็นเทรนด์ไหมฮะมีโอกาสแบบแคคตัสแบบพี่ไม่อยากให้ใช้คำว่าเทรนด์อยากคือเทรนด์ได้แต่ว่าเป็นเทรนด์ที่ยั่งยืนแบบไม่ได้มองที่มูลค่าของตัวเงินเป็นหลักมองเรื่องของการใช้ประโยชน์ความรัก
ความหลากหลายของพืชที่จะเลือกมาใช้นี่ภาพรวมจากพี่แมวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก2ร้านวันนี้ที่พี่แมวคัดสรรมานะครับที่เราได้ไปคุยนะครับมาดูกันว่าที่ร้าน2ร้านนี้นะครับมีดอกไม้อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วไปดูที่สำคัญราคาเท่าไหร่กันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับอยู่กับแม่หนูนะครับแห่งรังสวนศิลป์นะฮะขนไม้มากมายมาจากกำแพงเพชรเลยนะครับแม่หนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับแม่หนูครับที่รังสวนศิลป์นะฮะในไม้ที่เรานำมาในบ้านและสวนวันนี้มีไม้พันไหนยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนะส่วนมากวันนี้ก็จะมีพวกลูกผสมอะค่ะเป็นลูกผสมไม้ไทยๆอะค่ะครับผมในกลุ่มแมกโนเลียมอนทายี่หุบอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อน่าสนใจยังไงครับทำไมทางบ้านของเราถึงเลือกในกลุ่มแมกโนเลียนี้ครับเพราะว่ากลิ่นเขาจะหอมหวานนุ่มนวลเนาะแล้วลูกผสมนี่เราก็อย่างบางตัวบางชนิดเนี่ยเขาก็จะออกดอกช้านิดนึงบางชนิดก็ออกดอกเร็วออกดอกเร็วมากและดอกดกแล้วก็พุ่มสวยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาพวกต้นที่แบบพุ่มไม่ค่อยสวยแต่ดอกหอมอะไรอย่างเงี้ยมาผสมกับต้นที่แบบเตี้ยๆหน่อยพุ่มๆอะไรแค่ๆอะไรแค่ละดอกดกพอดอกออกมาก็คือก็จะดกออกดอกได้ตลอดปีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มาถามถึงเรื่องของราคาบ้างฮะนะครับกระซิบหน่อยครับว่าแต่ละดอกแต่ละต้นเนี่ยนะครับราคาอยู่ในช่วงไหนบ้างครับก็ราคาเราก็ขายไม่แพงมากแต่ว่าจากการที่ว่าเราผสมมันก็ใช้เวลาหลายปีมากนะคะนี่นะฮะอย่างที่คุยกับพี่แมวไปตะกี้นะครับการผสมของเขาเนี่ยโอ้โหเขาใช้เวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาอาจจะค่อยๆโตไปตามความยากง่ายของการผสมใช่ค่ะใช่ค่ะนะฮะลองแต่ละต้นครับเท่าไหร่บ้างฮะค่ะอย่างไซส์นี้ครับผมก็ประมาณ 2,500 ค่ะจากนี้ 2,500 3,000 5,000 อะไรแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ระยะเวลาที่เราปลูกด้วยค่ะว่านานไหมอะไรประมาณนี้สุดท้ายฮะนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับคนที่สนใจในเนี่ยดอกกลุ่มแมกโนเลียกลุ่มมอนทากลุ่มยี่หุบนะครับผมแล้วก็เชิญชวนเข้ามาซื้อที่รังสวนศิลป์นะครับก็อยากจะฝากว่าช่วยแบบสนับสนุนไม้ไทยดอกหอมๆเนาะค่ะคือหอมชื่นใจอะค่ะแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆให้ไปดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมาดูร้านที่2กันนะครับกับร้านของไม้หอมใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ร้านนี้ไม่ใช่ไม้หอมไทยนะเป็นไม้ต่างประเทศมีไฮไลท์ยังไงบ้างครับพี่แมวต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเจ้าของเรียนมาจากต่างประเทศพอดีเจอต้นไม้อะไรยังไงก็อยากเก็บมาปลูกแล้วก็ด้วยพื้นฐานของความชอบของเขาเขาเลี้ยงไม้หอมเนี่ยมาตั้งแต่เด็กมาตอนเป็นมัธยมเลยจนได้ไปต่างประเทศปุ๊บไปเจอไม้แปลกๆแล้วหอมถูกใจเนี่ยก็เลยเก็บมาอย่างตัวต้นแรกที่พี่อยากจะให้ชมฟาเลเรียเป็นไม้ออสเตรเลียนะคะดอกกลิ่นหอมมากแล้วก็ออกดอกทั้งปีอีกต้นหนึ่งที่ของออสเตรเลียเหมือนเจ้าหญิงสีชมพูแคระต้นนี้ความพิเศษเนี่ยดอกไม่ได้หอมแต่หอมที่ลูกกับใบนะคะใบกับลูกจะมีกลิ่นคล้ายส้มแนะนำมากนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ต้องเพาะเมล็ดพวกหอมอันนี้เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองไทยนะคะครับผมไม้เลื้อยนะคะแล้วก็ให้ดอกทั้งปีจะเห็นได้ว่าความตั้งใจของเขาคือถ้าต้นไม่แข็งแรงสมบูรณ์พอเขาจะไม่เอามาขายทุกอันเนี่ยจะฟูเขียวนะคะราคาก็แรงตามขนาดใช่ราคาชี้ซะหน่อยสิครับมีต้นไหนไฮไลท์บ้างครับฟาเลเรียฟาเลเรียที่เราดูกันตะกี้เท่าไหร่นะฮะไซส์ใหญ่เนี่ย 7,500 7,500 นี่ต้นนี้ 7,500 นะครับเจ้าหญิงสีชมพูแคระมีตั้งแต่หลัก 7,500 เหมือนกันกับ 5,000 ถ้าเล็กหน่อยก็ 5,000 พี่แมวครับที่สำคัญที่สุดฮะชวนมางานบ้านและสวนแฟนหน่อยครับจัดขึ้นถึงวันไหนที่ก็ไหนบ้างครับวันนี้เลยเนาะแล้วก็ถึงวันที่14สิงหาคมนะคะที่ไปเทคบางนานะคะตั้งแต่ฮ.98ครับถึง104นะคะเดินกันสนุกสนานมีความหลากหลายเลยนะคะครับค่ะก็เชิญชวนจริงๆค่ะ